นะคะจะเป็นข้างหลังจะเป็นแบบหมอกมาเลยก็จะได้เม็ดขึ้นดอยกันค่ะวิวดีมากหมอกกำลังแบบพัดผ่านเลยทุกคนเอามาช่วงพาพวกวีมุนแคร์กันในกูแกสวัสดีนะคะก็วันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อพอเดินทางไปแอลอีกแล้วก็คือไปแอลแบบไม่มีแพลนผ่านตรงไหนเราก็จะไปจอดรถตรงนั้นแล้วก็เดินเข้าไปชมสถานที่สวยๆเลยก็ไปกันค่ะ Let's go มาเดินซะก็ระหว่างทางนะคะก็จะพักกินข้าวกันก่อนมาแวะพักที่ปั๊มค่ะชาเขียวค่ะต้องได้กินเดี๋ยวแวะซื้อชาเขียวกินสักแก้วก่อนที่จะเดินทางไปต่อนะคะขึ้นดอยเข้าไปซื้อน้ำดื่มกันก่อนนะคะก่อนที่จะเดินทางเนาะต้องหาอะไรหวานๆเติมพลังค่ะเขาเรียกว่าเติมพลังในการเดินทางนะคะก็คือกองทัพต้องเดินที่ท้องอีกแล้วนะคะคำคมนี้เหมาะสำหรับแอปโปมากๆเลยกองทัพต้องเดินเลยท้องรอวนไปค่ะได้มาแล้วโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบพาร์ทที่เขาขายของนะคะก็เป็นปั๊มน้ำมันที่จะไปจุดก่อนที่จะไปขึ้นดอยอินทนนท์นะคะเขาก็จะมาแวะที่นี่ก่อนปั๊มน้ำมันนี้นะคะก็จะเป็นจุดพักที่แรกก่อนที่ทุกๆคนเนี่ยจะเดินขึ้นไปยังดอยอินทนนท์นะคะไม่ใช่เดินสิขึ้นไปยังดอยอินทนนท์นะคะไปแถวแม่แจ่มเนาะปั๊มน้ำมันนี้เขาก็จะแวะมาซื้อของซื้ออะไรเตรียมตัวขึ้นกันนะคะค่ะก็นี่นะคะก็คือกินข้าวกันด้านหลังเจ๊อีค่ะลูกเจ๊อีเนี่ยสารบอยนะคะก็ชาเขียวแสนอร่อยไม่บัวไม่บัวกินอะไรกินอะไรไม่บัวกินอะไรหนูกินหมูปิ้งค่ะอร่อยไหมอร่อยค่ะก็นี่นะคะก็คือเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็จะลุยกันต่อค่ะเดินทางไปกันต่อเจอกันค่ะเชฟครับเชฟอร่อยไหมแม่อร่อยอร่อยอร่อยค่ะไหนกินซิกินช็อตซิกินช็อตหนึ่งสเต็ปอ้าวฮะรอต่อแถวซื้อขนมต่อแถวเข้าเซเว่นนะอันนี้นะคะนี่เลยซื้อขนมให้ใบบัวเพียบขนมพี่ปอก็มีฟินค่ะฟินตอนนี้นะคะจะพักกินขนมในรถก่อนค่ะไม่พุ่งไม่ต้องกลัวเดินทางกันต่อใช่ค่ะกินขนมรอค่ะอ๋อไปแกงก่อนตัวเล็กตัวเล็กโอ้สบายหนาวมากเนาะบัวหนาวค่ะหนาวแบบขึ้นมูเลยแกตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดซื้อบัตรอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะไม่ใช่ซื้อตรงนี้นะคะต้องเลี้ยวเข้าไปอีกค่ะอยู่ด้านในค่ะตอนนี้นะคะก็เดินมาที่เส้นทางที่กำลังจะขึ้นไปดอยอินทนนท์นะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ตรงระหว่างรอซื้อตั๋วนะคะก็คือเขาจะไปซื้อตั๋วกันตรงนี้เดี๋ยวแอปเปิ้ลเนี่ยก็จะพามาดูน้ำนะคะก็คือน้ำสวยมากมันเป็นลำธารใช่ไหมมองตายการมันลงตังใดอะโอ้ยนี่นะคะก็จะเป็นวิวน้ำลำธารเนาะที่แอปเปิ้ลนะคะได้ลงมาซื้อบัตรเข้าว้าวทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ตรงนี้เราจะบอกว่าน้ำใสมากเดี๋ยวต้องแบบกวักน้ำเล่นโอ้ยน้ำเย็นชื่นใจไม่ต้องไม่รู้นี่น้ำเย็นชื่นใจมากพี่ปอตัวอะไรอ่ะมันเ
็นตะไคร่สาหร่ายน้ำนี่เลยบรรยากาศดีอ่ะเลิฟเลิฟเดินทางนะคะก็เป็นเดินทางชิลๆเดินทางชิลๆนะคะท่ามกลางธรรมชาติแอปเปิลไปไหนก็ต้องเจอกับธรรมชาติค่ะรักป่ารักเขารักเราไหมสโลแกนสวยมากหลังจากที่ไปน้ำตกมานะคะก็จะเดินทางกันต่อค่ะค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะก็ถึงดอยอินทนนท์เรียบร้อยแล้วก็คือจะขึ้นไปดูพระมหาธาตุนะคะที่ดอยอินทนนท์ตอนนี้กำลังจะขึ้นรถนะคะเพื่อนั่งขึ้นไปข้างบนไปค่ะทุกคนก่อนที่จะขึ้นรถให้เดี๋ยวจะพามาดูวิวหมอกนะคะปกติถ้าไม่มีหมอกมันจะเป็นวิวสวยๆเลยแต่ว่าวันนี้หมอกลงหมอกเยอะมากจะเป็นข้างหลังจะเป็นออกแบบหมอกมาเลยโอเคโอเคไปกันค่ะไปขึ้นรถกันสุดรอรถค่ะตอนนี้นะคะก็นั่งอยู่บนรถเรียบร้อยป๊าแป๊ะบ๊ายบายเห็นหน่อยกันทุกคนขึ้นดอยกันค่ะนี่ก็กำลังซื้อบัตรอยู่นะคะไปค่ะแล้วเราก็เดินลงมาถึงแล้วนะคะที่พระธาตุก็ตอนนี้นะคะถึงแล้วจะมีพระธาตุอยู่สองที่เนาะก็ตรงนี้ก็จะเป็นพระมหานพเมธนีดลตรงนี้ก็จะเป็นจุดดอยอินทนนท์ที่มีพระธาตุทั้งสองนะคะเป็นพระมหาธาตุเนาะเดี๋ยวปอจะพาไปทั้งสองที่เลยนะคะก็จะเป็นนพพลภูมิสิริจะมี2 อย่างเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูทั้ง2ที่เลยนะคะวิวกำลังได้บรรยากาศกำลังดีเลยนี่ก็จะเป็นพระธาตุนพพลภูมิสิรินะคะนี่แอปเปิลรู้สึกเหนื่อยนะคะขอนั่งพักเพียบนึงก่อนที่จะใช้แรงตัวเองนะคะเดินไปต่อค่ะโอเคค่ะก็จะเตรียมเดินขึ้นไปแล้วนะนะเรียบร้อยค่ะเดินเข้ามาแล้วไปกันเดี๋ยวจะไปพระมหาธาตุฝั่งนี้ก่อนค่ะก็เดี๋ยวจะเดินเข้าไปยังพระมหาธาตุนพเมธนีดลนะคะอยู่ข้างในนี้ก็จะมีทั้งเดินขึ้นบันไดนะคะแล้วก็บันไดเลื่อนแต่พวกเราจะเดินบันไดเลื่อนค่ะ เข้าไปข้างในกันค่ะ ไปแล้วนะทันสมัยไม่ต้องเดินขึ้นบันไดให้เหนื่อยนะคะ นี่เลยกำลังขึ้นบันไดเลื่อนนะ ไปกราบพระธาตุข้างในโอเคว้าวถึงแล้วนะคะจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดพระธาตุนพเมธนีดลนะคะก็ครั้งล่าสุดที่ปอมาเมื่อประมาณ3ปีก่อนนะคะตรงนี้เขายังไม่ทำเป็นดอกไม้เลยแต่ว่าครั้งนี้คือมีการทำดอกไม้จัดสวนสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปยังพระธาตุกันหรือพระธาตุอยู่บนนี้เลยเข้าไปกับพระธาตุข้างในกราบขอพรกับพระพุทธรูปที่อยู่ข้างในนะคะขอให้สมความปรารถนาสาธุเรียบร้อยค่ะทุกคนก็ข้างในพระธาตุนะคะก็จะมีการประดิษฐานพุทธรูปไว้ให้เราเข้ามาสักการะได้นะคะกราบพระเสร็จนะคะก็ลุกขึ้นมาเดินดูบริเวณข้างในนะคะอันนั้นจะเป็นแบบหินแกะสลักนะคะภาพพระพุทธประวัติอ๋ออันนี้จะเป็นตอนประสูตินะคะในนี้นะคะก็จะเป็นแบ
รูปหินแกะสลักสวยงามอยู่ข้างในนะคะประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป็นนิพพานจะเป็นตอนปฐมเทศนานะคะรูปหินอ่อนแกะสลักสวยทุกสวยงามมากเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบลวดลายประสูติตรัสรู้ปฐมเทศแล้วก็ปรินิพพานนะคะจะมีสีด้านออกมาดูวิวด้านนอกแล้วนะคะวิวสวยมากๆเลยเดี๋ยวพามาเดินดูรอบๆกันค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยหมอกคือหมอกกำลังลงอ่ะคือลมกำลังพัดหมอกมาเลยนะคะรองเท้าใส่รองเท้ากันดิบริเวณรอบๆนะคะมาดอยอินทนนท์มาหน้าหนาวนะคะเป็นอะไรที่ดีที่เราทำมาเนาะที่เราทำแล้วดูแอปเราแต่งตัวเข้ากับหน้าหนาวมากดูจากสภาพอากาศนะคะไม่เย็นเท่าไหร่ค่ะพอคืออากาศเย็นๆแต่ว่าไม่ได้หนาวมากนะคะก็คืออากาศดีก็จะเห็นวิวบรรยากาศดอยข้างหลังนี้นะคะคือเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยหมอกกำลังขึ้นเลยค่ะทุกคนเห็นไหมวิวดีเนาะตรงเนี้ยวันที่ปอไปนะคะก็บรรยากาศค่อนข้างจะดีเลยค่ะก็คืออากาศไม่หนาวมากนะคะสำหรับแอปปอแต่ว่าถ้าสำหรับคนอื่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สำหรับแอปปอคืออากาศกำลังพอดีเลยค่ะไม่เย็นมากนะคะพอแบบพอทนได้แล้วก็คือตรงที่ปอนั่งอยู่ตรงนี้นะคะวิวสวยมากๆเลยหลังจากที่หมอกขึ้นไปแล้วนะคะแอปปอก็เอาภาพบรรยากาศที่ในวันที่ปอไปนะคะมาฝากคือหมอกฟ้าครึ้มหมอกครึ้มไม่ใช่สิจะหมอกก็ไม่หมอกนะคะจะสดใสก็ไม่สดใสก็คืออยู่ครึ่งๆกลางๆแต่รวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูที่เขาปลูกดอกไม้นะคะพาไปชมวิวสักนิดหน่อยจุดดอกไม้นะคะถ่ายรูปสวยๆกับดอกไม้สวยงามมานั่งสวยๆตรงจุดที่เขาปลูกดอกไม้นะคะจะว่าดอกไม้ก็ไม่เหมือนดอกไม้นะคะเหมือนผักกะหล่ำมากกว่าวอนช่วยบอกทีนั่นผักกะหล่ำหรือดอกไม้คะแต่ก็สวยค่ะชอบไปกันค่ะมาต่อกันที่พระมหาธาตุนพพลภูมิสิรินะคะเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปข้างบนค่ะเดินขึ้นไปกันค่ะอันนี้บันไดเลื่อนพังต้องเดินขึ้นไปเองถึงแล้วนะคะธาตุนพพลภูมิสิรินะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปข้างในนะคะสวยงามค่ะภายในนี่ก็จะเป็นภายในบริเวณพระมหาธาตุนพพลภูมิสิรินะคะเขาก็จะเป็นชุดชนเผ่าดาราอังนะคะใช่ครับดาราอังโอ้สวยสวยค่ะเป็นอะไรเป็นที่นี่นะคะก็จะเป็นรอบๆพระมหาธาตุนพพลภูมิสิรินะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบมีสวนดอกไม้อยู่เหมือนกับพระมหาธาตุที่พอไปเมื่อกี้นี้หมอกลงตอนนี้ก็หมอกลงอีกแล้วนะคะสวยมากสวยงามวิวสวยมากดอยอินทนนข้างหลังพี่ปอเป็นแต่หมอกใช่เป็นแต่หมอกข้างหลังปอก็อยู่ใกล้ๆพี่ปอเลยโอ้ยแฟนนี่สวยอ่ะปอเยื้องๆกับพี่ปอตรงนี้แหละอากาศกำลังได้
ค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะปอก็พามาอยู่ที่ดอยอินทนนท์นะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่ปอเห็นเลยก็จะมีพระมหาธาตุทั้งสองนะคะก็จะเป็นแบบที่ให้เราสามารถเข้ามากราบสักการะได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่แอปออยู่นะคะสวยมากเลยค่ะเดินมาได้นะคะวันนี้ก็แอปอก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอปอด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจากไปด้วยด้านหลังของพระมหาธาตุนพพลภูมิสิริค่ะก็เดินเล่นกับน้องใบบัวนะคะน้องใบบัวก็ดูดอกไม้ดูอะไรวิ่งไปวิ่งมาจูมีความสุขมากๆเลยนี่คือวิวบรรยากาศนะคะที่อปอเอามาให้ทุกๆคนได้รับชมกันนะคะเดินทางกลับแล้วนะคะ